2313หลังจากเสด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงชำระชุมนุมเจ้าพระฝางเสร็จสิ้นได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณให้เย็บผ้าไตรจีวร 1,000 ชุดเพื่อบวชพระสงฆ์ฝ่ายเหนือใหม่ในครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงอาราธนานิมนต์พระราชาคณะและพระอันดับจากกรุงธนบุรีถึง50รูปขึ้นมาบวชพระสงฆ์และอยู่จำพรรษาเพื่อสั่งสอนในข้อพระวินัยสิกขาบทพร้อมทั้งสถาปนาวัดคุ้งตะเภาขึ้นในปีนั้นปรากฏความในพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทรุมาศเจิมหลังจากที่เสด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงชำระกิจการคณะสงฆ์และเรื่องราวต่างๆในเมืองฝางสว่างคบุรีเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเสด็จกลับในเดือน11ได้ทรงเสด็จจากพระตำหนักค่ายหาดสูงเพื่อมาสมโภชพระมหาธาตุเมืองฝางความว่าวันศุกร์เดือน11แรม10ค่ำเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองสว่างคบุรีสมโภชพระทัพ3วันแล้วเบื้องพระภูษาออกจากพระองค์ทรงพระบรมธาตุแล้วให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามและพระบรมธาตุให้บริบูรณ์ดังเก่าดังนี้เดือน11ของทุกปีนับตั้งแต่ปี2313จึงถือว่าเป็นวันเดือนมหามงคลที่พระองค์ได้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวอุตรดิตถ์ได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุสถาปนาคณะสงฆ์และสถาปนาวัดคุ้งตะเภาขึ้นในปีนั้นจะเสียแก่พม่านะครับได้เดินทางลงไปหลังจากได้ประกอบพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สำเร็จแล้ว
ริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ปัจจุบันนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเลิศแล้วขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะบูชาพระบรมราชานุสาวรีย์และกล่าววีรกษัตริย์ในฐานะวีรกษัตริย์นักรบ
ผู้ทรงกอบกู้เอกราชจงดำรงเป็นชาติไทยมาตราบเท่าทุกวันนี้อัญเชิญดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแม้จะทรงสถิตอยู่บนสวงสวรรค์วิมานชั้นใดขอได้ทรงโปรดรับการสักการะซึ่งเหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายณเบื้องหน้าในโอกาสนี้ด้วยเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะจากนั้นเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญครับขึ้นผูกผ้าแพรที่พระบรมราชานุสาวรีย์พนักงานผ้าแพรครับมันอยู่ข้างขวาครับท่านครับผ้าแพรครับเดี๋ยวจะเลยใช่ไหมเชิญเบอร์นะที่นี่เหรอครับนี่เหรอครับครับการตำรวจที่35ท่านการตำรวจจังหวัดอุตรดิตถ์สามสีนะครับวันนี้นะครับได้เตรียมผ้าแพรสีแดงท่านรวบให้เป็นแถบเล็กๆเหมือนครับตามด้วยสีเหลืองทองครับสีแดงเปรียบเสมือนพละกำลังแสดงออกถึงความเข้มแข็งเด็ดเดียวนะครับเป็นสิริมงคลตามด้วยผ้าสีเหลืองครับสีเหลืองเป็นสิริมงคลนะครับเรืองรองดังแผ่นดินทำแผ่นดินทองครับที่เราท่านทั้งหลายทราบดีว่าพระองค์ท่านทรงให้อุบายกับท่านสังเกตนะครับว่าเจ้าจักรินนาของพระเดชพระคุณหลวงสมฤทธิ์ที่ได้รับพระราชทานสิริราชสมัยครับลำดับนี้พระสงฆ์จะอนุโมทนา